ับคุณผู้ชมอยู่กับฟ้าวันใหม่นะครับคิดเพื่อชาติทำเพื่อคุณนะครับเรากำลังจะชวนน้องๆนักเรียนนิสิตนักศึกษามาร่วมโครงการคิดสร้างชาติอันนี้ก็เพื่อชาติไหมเนี่ยอันนี้เราคิดเพื่อชาติอ๋อนี่คิดสร้างชาติคิดสร้างชาติก็ที่สุดแล้วก็คือเพื่อชาติก็คือปฏิรูปและสร้างชาติปฏิรูปและสร้างชาตินะครับซึ่งโครงการนี้อาจารย์ดร.สุรินทร์พิศวรรณนะครับเป็นประธานโครงการเลยนะครับที่จะร่วมกับทางสถานีโทรทัศน์ฟ้าวันใหม่ของเรานะครับเชิญชวนบรรดานักเรียนนิสิตนักศึกษาผู้ที่สนใจนะครับมีแนวความคิดหัวปฏิรูปหัวก้าวหน้าว่างั้นเถอะมานำเสนอความคิดว่างั้นเถอะทั้ง11ด้านที่คสช.เขากำหนดให้สปช.ไปปฏิรูปเนี่ยแต่เราเน้นคนรุ่นใหม่นิดนึงคุณถนอมคนรุ่นใหม่คุณถนอมนี่พลาดไปวุ่นวิตขอเป็นรุ่นกรรมการนะคุณเป็นรุ่นอายุเพิ่ง28ใช่ไหมฮะเพราะว่าเขาจำกัดอายุแค่27ปีแสดงว่าผมเกินนิดนะพี่รานก็ต้องได้สิครับ ผมนี่2รอบก็เกินแล้วเนี่ยพี่รานก็จะเป็นอาจารย์ใหญ่นะฮะเป็นผู้ชมผู้เชียร์ก็คือสมัครกันนะเป็นทีมคุณถนอมครับทีมละไม่เกิน3คนไม่เกิน3คนนะก็ต้องนั่นนะต้องนำเสนอแนวคิดมานะใช่กำหนดเลยนี่ให้เขียนแนวคิดไปรูป2หน้าครับสมมติด้านการศึกษานะสนใจการศึกษาก็เขียนมาเลย2หน้า2หน้ากระดาษหรือจะทำคลิปวิดีโอมาก็ได้ครับเป็นคลิปมาส่งมาห้ามเกิน10นาทีสัก10นาที7-8นาทีนะฮะอันเนี้ยก็เขียนมาแล้วก็สำคัญนี่ก่อนวันที่15ธันวาคมเนี่ยต้องส่งแล้วส่งมาที่ตู้ปน.ปน.ฝ.มอนเทเร่ทาวเวอร์กรุงเทพฯ10323นะครับก่อนวันที่15ธันวาคมนะครับหรือเข้าไปติดตามหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ทาง Facebook นะครับ facebook.com fit fit idea นะครับ fit idea นะตามเบอร์โทรศัพท์ก็ตามในที่ขึ้นให้หน้าจอนะครับนักศึกษาทางภาคใต้พี่น้องลูกหลานเกษตรกรชาวสวนยางคิดแก้ปัญหาราคายางก็ได้นี่คือเรื่องด้านเศรษฐกิจคิดปัญหาทางด้านการศึกษาบอกโอ้ยเรียนไปจากนักศึกษาเป็นชายเซ็นเตอร์มาเป็นควายเซ็นเตอร์อย่างที่เด็กเขาว่าเนี่ยนะคิดปฏิรูปการศึกษาเรื่องสังคมเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสื่อสารมวลชนทั้ง11ด้านที่คสช.เขาวางแนววางกรอบให้กับสปช.นะครับอ่ะนี่ก็เชิญชวนกันลองรวมทีมกันก็รีบนะครับในวันที่15ธันวาคมทีมละไม่เกิน3คนรับจากทั่วประเทศนะฮะจากทั่วประเทศส่งเข้ามานะครับช่วงนี้เราจะคุยกับอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินนะครับขอความรู้อาจารย์หน่อยเพราะว่าตอนนี้ข่าวเรื่องน้ำมันเถื่อนกับการส่งสวยให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่มันเยอะเหลือเกินนะฮะครับแล้วก็ถือว่าเป็นมูลค่ามหาศาลและที่ผู้การตำรวจน้ำไปยอมรับสารภาพว่าเงินจำนวนหนึ่งเนี่ยถูกใช้ไปกับการก่อความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้คุณทรงฤทธิ์จริงๆก็เป็นสื่อมวลชนเก่านะแล้วก็ตอนหลังก็มาเป็นนักวิชาการอิสระครับแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเกี่ยวกับนี่แหละอนุภาคลุ่มน้ำโขงอาจารย์แต่วันนี้คือเราไม่พูดลุ่มน้ำโขงครับพูดเรื่องน้ำมันใช่ไหมน้ำมันเพราะว่าผมนี่เป็นแฟนประจำอาจารย์วันเสาร์วันอาทิตย์ทางวิทยุอสมทฟังและชอบนะฮะอาจารย์สมฤทธิ์ครับสวัสดีครับครับผมอรุณสวัสดิ์ครับคุณสำราญคุณถนอมและท่านผู้ฟังครับครับสบายดีนะฮะท่านผู้ชมด้วยสินะครับครับผมขอความรู้อาจารย์หน่อยนะครับอาจารย์นะฮะครับวันก่อนอาจารย์พูดถึงเรื่องของน้ำมันเถื่อนก็เลยทำให้ช่วงนี้ข่าวน้ำมันเถื่อนมันหนาหูเหลือเกินครับอาจารย์ครับอ๋อคงตามข่าวผมมั้งครับครับถามว่าน้ำมันเถื่อนนี่มันมาจากไหนมันยังไงถึงเรียกว่าน้ำมันเถื่อนนะครับอาจารย์ฮะคือจริงๆมันก็คือน้ำมันที่ถูกกฎหมายครับคุณสำราญคุณถนอมครับครับเพียงแต่ว่าพอมันผ่านขั้นตอนที่ถูกกฎหมายไปแล้วเนี่ยมันกลับมาเป็นกฎหมายมาเป็นน้ำมันที่ผิดกฎหมายอีกรอบนึงฮะขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับครับเวลาคือถ้าน้ำมันเถื่อนถ้าอยู่แถวๆรอบบ้านเราเนี่ยมันก็คือน้ำมันที่ไปจากประเทศไทยของเราเนี่ยแหละครับลาวกัมพูชาอะไรพวกนี้นะผมยกตัวอย่างเช่นก็คือว่าอย่างกัมพูชาลาวพม่าครับหรือแม้แต่เรือประมงในเขตอ่าวไทยนะครับก็จะใช้น้ำมันของประเทศไทยครับอย่างลาวเนี่ยพอเขาสั่งซื้อน้ำมันจากประเทศไทยไปนะครับมันก็จะมีวิธีการอยู่ที่ค่อนข้างซับซ้อนอยู่หน่อยนึงถ้าเราไม่ดูอย่างเคร่งครัดเนี่ยนะครับก็คืออย่างผมไปตั้งบริษัทลงทุนอยู่ในประเทศลาวครับ
แล้วผมก็จะได้รับสิทธิพิเศษนะครับก็คือว่าไม่ต้องเสียภาษีเมื่อผมสั่งซื้อน้ำมันเข้าไปใช้ในกิจการที่ผมลงทุนนั้นเรียกว่าเขาก็ส่งเสริมการลงทุนเหมือน BY อย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับใช่ครับก็คือจะได้รับการยกเว้นครับแล้วถ้าเกิดว่าผมเนี่ยเป็นบุคคลเดียวกันกับที่ผมเป็นคนสั่งซื้อน้ำมันจากประเทศไทยโดยผ่านบริษัทที่เป็นนอมินีของผมที่อยู่ในประเทศไทยครับผมก็จะเป็นบริษัทในขณะเดียวกันอาจารย์ครับสัญญาณมันขาดหายอาจารย์ทวนอีกทีฮะเหมือนกับว่าผมมีบริษัทอยู่ทุกประเทศที่ว่านี้นะครับครับในฐานะผู้ลงทุนครับและทีนี้ถ้าสมมติว่าผมอยู่ที่ลาวอย่างเงี้ยผมก็จะสั่งซื้อน้ำมันจากประเทศไทยเพื่อที่จะไปใช้ในกิจการลงทุนของผมเองซึ่งอาจารย์ได้โควต้าที่ลาวว่านำเข้าได้ใช่ครับไม่ต้องเสียภาษีโควต้าในที่นี้หมายความว่าเราเนี่ยคือลาวเขาไม่กำหนดนะครับว่าจะเท่าไหร่แต่เขาจะมาดูความสมว่าเราเนี่ยจะใช้มากใช้น้อยก็แล้วแต่กิจการอย่างเช่นถ้าผมไปเช่าพื้นที่เป็น 5,000 เฮกตาร์เฮกตาร์หนึ่งก็ 6.25 ไร่เนี่ยนะครับก็ลองคูณเข้าไปนะครับครับเพื่อที่จะทำอุตสาหกรรมการเกษตรครับผมก็ต้องใช้น้ำมันมากเป็นพิเศษเพราะว่าไหนจะลดค่าไถไหนจะเตรียมพื้นดินไหนจะใช้ยวดยานพาหนะอะไรพวกนี้นะครับครับแต่สมมติว่าผมใช้100ในความเป็นจริงครับแต่ผมสั่ง200ล่ะอ๋อ200เนี่ยมันมาจากไหนล่ะมันก็มาจากว่าอ่ะยังไงก็ซื้อน้ำมันแล้วก็ขอกำไรคืนหน่อยครับก็100เนี้ยนะครับมันก็จะจริงๆแล้วมันดูเหมือนว่ามันออกจากประเทศไทยครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ออกไม่ผ่านเหมือนกับรถบรรทุกน้ำมันผ่านไปที่ชายแดนลงขบวนขั้นตอนนี้แหละครับเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องรถน้ำมันนี้ก็ต้องวิ่งออกจากโรงกลั่นที่ประเทศไทยใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับวิ่งไปถึงชายแดนไปถึงชายแดนไทยลาวครับแล้วแต่จะบรรทุกน้ำมันข้ามแดนหรือเปล่านั้นเนี่ยตรงนี้แหละครับมันคือขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่ไทยได้กินด้วยผมลงไปว่าออกไปแล้วลงว่าออกไปแล้วครับลงว่าออกไปแล้วซึ่งต้องมีเจ้าหน้าที่เพราะว่าอะไรเพราะบริษัทผมในลาวเนี่ยผมใช้แค่100แต่ผมสั่ง200ใช่ไหมครับครับครับผมก็อ้าวเรามันเกินความต้องการเราตั้ง100นึงครับอ้าวเอามาขายในประเทศไทยดีไหมอ๋อก็เก็บไว้ขายในประเทศไทยไอ้ตรงนี้แหละครับขั้นตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นน้ำมันเถื่อน100นั้นอาจจะข้ามไปลาวกระบวนการทะเบียนนั้นเนี่ยมันได้ออกไปแล้วจริงไหมครับครับแล้วได้2เด้งนะครับครับสองเด้งก็คืออะไรครับเวลาเราสั่งซื้อน้ำมันจากประเทศไทยเนี่ยเขาจะรวมแบบ 7% เข้าไปด้วยครับแต่สำหรับคู่ที่ส่งออกเนี่ยครับไปเคลมแบตคืนได้นะครับเอาไปเคลมแบตคืนได้น่ะได้ 7% ฟรีงั้นผมทวนอาจารย์นิดแล้วเอาน้ำมันเนี่ยกลับมาขายในไทยได้ใหม่โดยไม่เสียภาษีได้2ต่อนะครับเขาสมมติอันเนี้ยสมมติก็คือว่าอาจารย์สั่งจากลาวอาจารย์ใช้100แต่สั่ง200ใช่ครับ101ข้ามฝั่งไปทางลาวอาจารย์เอาไปใช้อีก101ไม่ข้ามอีก101ไม่ข้ามแต่ว่าทำว่าข้ามไปแล้วนะทำว่าข้ามไปแล้วส่งกลับมาขายในประเทศไทยทางทะเบียนแล้วก็เคลมแวตได้คืน 7% ด้วยนี่เด้งที่1ใช่ครับน้ำมันที่มันออกจากโรงกลั่นที่ส่งไปที่ชายแดนเพื่อจะข้ามไปลาวเนี่ยเขาซื้อแต่เนื้อน้ำมันถูกไหมอาจารย์น้ำมันสำเร็จรูปครับสำเร็จรูปแต่ว่าคือไม่คืออย่างลาวอย่างกัมพูชาเขาไม่มีโรงกลั่นนะครับครับเขาต้องซื้อน้ำมันสำเร็จรูปเท่านั้นโดยไม่มีโครงสร้างภาษีใดๆยกเว้นไม่มีครับไม่มีก็ในเมื่อว่าผมได้รับการส่งเสริมการลงทุนก็น้ำมันนี้คือมันจะเป็นภัยต่อประเทศลาวก็ต่อเมื่อหรือเป็นภัยต่อพม่าหรือกัมพูชาก็ต่อเมื่อว่าน้ำมันนั้นมันไปลักลอบขายในประเทศของเขาแต่ไปขายในนั้นเนี่ยผมถามว่ามีรถยนต์กี่คันครับเมื่อเทียบกับประเทศไทยเนี่ยรถวิ่งติดกันทั้งวันทั้งวี่ทั้งวันเนี่ยนะครับราคาเป็นยังไงอาจารย์ราคาที่เขานำเข้าไปเนี่ยก็แน่นอนครับต้นทุนก็ต้องบวกกับกำไรอยู่แล้วยิ่งเขานำเข้าจากประเทศไทยแพงครับเขาก็ต้องบวกกำไรค่าขนส่งของเขาเข้าไปอย่างน้ำมันในกัมพูชาในลาวในพม่าด้วยนะครับแพงกว่าประเทศไทยนะครับครับอ๋อครับ
ถ้าอย่างเนื่องจากว่าเขาไม่ได้ผลประโยชน์จากแวด 7% นั้นครับครับในขณะที่ผู้ส่งออกเนี่ยไปบวกด้วยนะครับถ้าอาจารย์สั่งนั่นคือเด้งที่3ถ้าอาจารย์สั่งจากไทยไปจากโรงกลั่นประเทศไทยครับอาจารย์ถ้าเวลานี้ราคาเวลานี้อาจารย์สั่งซื้อลิตรละเท่าไหร่ครับอาจารย์ก็สมมติว่าราคาที่ณหน้าโรงกลั่นเราเท่าไหร่ก็เท่านั้นแหละครับซื้อราคาโรงกลั่นก็ประมาณ23 24บาทเข้าไปนะครับบวกค่าขนส่งเข้าไปแล้วก็บวกกำไรของบริษัทผู้ส่งออกแล้วก็พอมาคิดตรงนี้แล้วเนี่ยก็ต้องรวมแวด 7% เข้าไปด้วยครับเพราะว่าแวดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อถึงปลายทางเท่านั้นใช่ไหมครับครับก็อย่างสมมติว่าผมใช้ไป1ล้านครับแต่ว่าในความเป็นจริงผมลงทุนไม่ถึง1ล้านแต่เวลาผมไปขึ้นแวดเนี่ยผมก็คิดจาก 7% จาก1ล้านนั้นเต็มๆเลยเต็มครับก็ได้คืน 7% ของ1ล้านก็เท่าไหร่ครับก็70,000มั้งครับ 70,000แต่ถ้าอย่างในลาวเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะครับครับนี่คือน้ำมันที่ถูกต้องก็คือว่าไปจำหน่ายในประเทศเขาจริงๆเนี่ยประมาณ900ล้านลิตรครับอันนี้ไม่รวมนะครับไม่รวมของบรรดาบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมลงทุนครับเพราะฉะนั้นการส่งเสริมการลงทุนทุกวันนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นตลอดเวลาฮะเอาเพิ่มขึ้นตลอดเวลาตรงนี้แหละครับมันน่าจับตามองก็คือว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเขาใช้มากขนาดนั้นจริงหรือเปล่าก็อาจจะสั่งแบบ over supply ฮะมันก็กลับมาบ้านเราเนี่ยแหละครับมันก็สั่งอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยความต้องการใช้คือความต้องการใช้จริงในประเทศเขาอ่ะมีแต่ว่ามีการทำธุรกิจมันต้องดูความสมเหตุสมผลของการขยายตัวด้วยในการเศรษฐกิจในการลงทุนครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้ามันกระโดดก้าวกระโดดเกินไปเนี่ยมันก็ผิดสังเกตแล้วครับนะครับแต่ถ้าดูในลักษณะที่ว่าที่ต้องไปตามเนี่ยนะครับก็คือว่าบรรดาบริษัทที่นำเข้าน้ำมันจากไทยเข้าไปเนี่ยโดยได้รับ BOI เนี่ยนะครับครับตรงนั้นแหละครับตอนนี้เราเขาก็กำลังเช็คอยู่นะครับเนื่องจากว่าช่วงหลังเนี่ยพอมันสั่งทุกบริษัททำเหมือนกันหมดมันจะย้อนกลับมาที่ประเทศไทยเนี่ยมันก็จะโอเวอร์ซัพพลายเหมือนกันยิ่งลาวยิ่งกัมพูชายิ่งลาวกัมพูชาพม่าใช้น้ำมันมากขึ้นเท่าไหร่ส่วนหนึ่งตกอยู่ในประเทศไทยกลายเป็นน้ำมันเถื่อนมากขึ้นเท่านั้นด้วยไหมอาจารย์ใช่ครับถูกต้องครับแล้วพอมันไปชายแดนแล้วมันกลับมายังไงใครไปเอากลับมาที่มาบนมันไม่ออกไงครับ มันไม่ออกก็คือว่าจริงๆนักข่าวรุ่นหลานๆลูกๆหลานๆเนี่ยไปเคาะล้อรถดูได้นะครับอย่างรถเนี่ยลองไปดูครับว่าเอ๊ะมันมีน้ำมันหรือเปล่าฮะรถน้ำมันในยางมันต้องแบนหน่อยจะถ่ายน้ำมันออกไปแล้วแต่ทำทีว่าวิ่งออกไปเฉยๆนะครับครับแล้วก็มาถ่ายมันก็จะมีปั๊มเถื่อนอยู่ทั่วไปนี่แหละครับในบ้านเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งปั๊มที่ไม่ค่อยมีโลโก้อะไรเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ยุคนึงซึ่งมีหลายบริษัทมากครับที่ทำน้ำมันอยู่ตามภูมิภาคต่างๆไม่ว่าเหนือตะวันออกใต้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับครับแต่ช่วงหลังเนี่ยพอทางการเขาเข้มงวดมากขึ้นธุรกิจเหล่านี้ก็จะลำบากมากขึ้นครับที่นี่อาจารย์ทรงฤทธิ์น้ำมันเถื่อนนี่ที่เราคุยกันนะไปชายแดนไปอะไรก็แล้วแต่นี่อันนี้มันต่างจากน้ำมันเถื่อนในกลางทะเลยังไงครับกลางทะเลเนี่ยมันก็คือมันจะเป็นน้ำมันที่เรียกว่าส่งเสริมการส่งออกอย่างเดียวนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าอย่าลืมครับว่ามันมาจากเรือครับจริงๆถ้าน้ำมันเนี่ยกระบวนการของน้ำมันเถื่อนที่เกิดขึ้นในทะเลเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่ามหาอำนาจอย่างอเมริกาเนี่ยครับไปปิดล้อมทางเศรษฐกิจกับประเทศในตะวันออกกลางบางประเทศครับผมยกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนก็จะมีอิรักในช่วงซัดดัมฮุสเซนนะครับแต่ถามว่าอิรักกินข้าวไหมนะครับเขาก็ต้องกินข้าวแล้วก็ต้องมีน้ำมันเขาก็ต้องขายจริงไหมครับครับมันก็ต้องลักลอบแล้วคนลักลอบใหญ่ๆในโลกนี้ก็มีแต่มหาอำนาจทั้งนั้นแหละครับครับโซเวียตเก่าเนี่ยก็ทำเรื่องพวกนี้รัสเซียทุกวันนี้ก็ยิ่งทำครับแล้วทีนี้เนี่ยมันก็มากับเรือขนาดใหญ่แต่ว่าถ้ามันเรือขนาดใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันจะไม่ค่อยเกี่ยวเนื่องกับนักธุรกิจชายแดนไทยสักเท่าไหร่แสดงว่าเป็นน้ำมันเถื่อนถ้าซื้อจากลำเรือเป็น
หมื่นตันเนี่ยนะครับครับแล้วจะเอาไปเก็บไว้ที่ไหนฮะตรงนี้ก็ต้องคิดหนักนะครับแสดงว่าน้ำมันเถื่อนในที่ใช้กันในทะเลกับเรือประมงอะไรพวกนี้เป็นน้ำมันเถื่อนที่มาจากข้างนอกประเทศก็มีส่วนครับก็คืออย่างที่ผมเรียนนะครับว่าอย่างถ้าไปที่พม่าเนี่ยมันก็มาลงเรือได้เหมือนกันก็มีทั้งสองส่วนไปอย่างกัมพูชาก็ลงเรือได้นะครับเนื่องจากว่าเขาก็มีท่าเรือใหญ่ที่กำปองโสมหรือว่าสีฮานุวิลครับก็ลงเรือกลับขึ้นมาที่เรือได้เหมือนกันซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากส่วนใหญ่ก็อยู่โรงกลั่นอยู่ประเทศไทยในถูกไหมอาจารย์นะครับก็แน่นอนแหละครับโรงกลั่นที่มีมากที่สุดในลุ่มน้ำโขงก็มีแต่ประเทศไทยครับเวียดนามก็เพิ่งจะเปิดแห่งที่สองไปไม่นานแต่ที่สำคัญเนี่ยเวียดนามเขาไม่พอใช้นะครับครับประชากร90กว่าล้านคนแล้วก็มอเตอร์ไซค์เต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยเขาใช้น้ำมันเยอะนะครับแล้วก็การลงทุนในเวียดนามเนี่ยถือว่าเยอะมากเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเวียดนามในการผลิตน้ำมันเนี่ยไม่ใช่เพื่อส่งออกเพื่อใช้ในประเทศให้เพียงพอครับแต่บ้านเราเนี่ยเนื่องจากเราเป็นบรรษัทข้ามชาติแล้วเนี่ยนะครับเวลาเรามองถึงธุรกิจมองอะไรเนี่ยมันก็ต้องบวกกำไรบวกอะไรเข้าไปแต่ทีนี้บริษัทแม่ได้แล้วแต่ไอ้คนที่เป็นนอมินีเยอะแยะมากมายเนี่ยมันก็ทำกันได้หมดนะครับธุรกิจไปดูเจ้าหน้าที่ตามชายแดนนะครับขับรถเบนซ์กันเต็มหมดนะครับธุรกิจน้ำมันเถื่อนมีมูลค่าสักเท่าไหร่แล้วแต่ละปีครับอาจารย์โอ้โหอันนี้คงประเมินยากนะครับเพราะมันไม่ได้ลงทะเบียนมันยิ่งโตเท่าไหร่ผลประโยชน์ชาติมันก็เสียหายจากยอดนะครับจากยอดของการส่งออกถ้าเราจะวัดจากเฉพาะว่าถ้ามันออกจากประเทศไทยนะครับสมมติว่ามันออกที่ผมเรียนเบื้องต้นมันออกไป200ลิตรมันก็กลับมาครึ่งหนึ่งครับเพราะฉะนั้นอย่างยกตัวอย่างกรณีของเราเมื่อปีที่แล้วเนี่ยซื้อน้ำมันจากไทยไปนะครับประมาณ700ล้านลิตรอันนี้หมายถึงซื้อเพื่อใช้ให้กับประชาชนใช้นะครับไม่รวมบริษัทครับบริษัทที่เข้าไปลงทุนเนี่ยก็ประมาณสัก500ล้านลิตรก็รวมแล้วก็อยู่ประมาณสัก 1,300-1,400 ล้านลิตรในจำนวนนี้ประมาณ 40% ครับมันจะเป็นน้ำมันที่กลับมาเถื่อนยกตัวอย่างตรงนี้นะครับนี่ประเทศเดียวนะกัมพูชาก็ต้องไปดูแต่กัมพูชาแน่นอนครับใช้น้ำมันมากกว่าลาวแน่นอนครับเพราะประชากรมากกว่านะครับครับแล้วยิ่งพม่าเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยครับยิ่งถ้าบูมช่วงหลังๆเนี่ยมันก็ดูทำให้สมเหตุสมผลได้ในแง่ของว่าเออมีความต้องการน้ำมันมากขึ้นครับน้ำมันยังไม่มีพม่าไม่มีโรงกลั่นครับจะงั้นจะจัดการยังไงน้อยส่วนนอกนั้น 100% ครับนำเข้าจากต่างประเทศครับจะจัดการยังไงกับน้ำมันเถื่อนตรงนี้ให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดครับอาจารย์ต้องดูที่เจ้าหน้าที่ครับ เจ้าหน้าที่เท่านั้นครับที่มีคนตรวจลงตราได้เรื่องพวกนี้ครับว่ามันออกจริงหรือออกปลอมครับคือถ้าสั่งส่งออกไปแล้วมันไปจริงมันก็ไม่มีปัญหาไม่มีครับแต่ส่วนใหญ่มันไปครึ่งนึงกลับมาครึ่งนึงคืออย่างนี้ครับคุณสำราญครับครับคือถ้ามันออกไปจริงเนี่ยผมถามว่าเราถ้าสมมติว่าเราส่งที่แม่สายเนี่ยนะครับคุณสำราญจะลงทุนวิ่งลงไปแถวทวายมาลิศไหมครับแล้วถนนมันก็ไม่ดีใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นมันก็ออกไปในเชิงเอกสารเท่านั้นครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ออกครับมันก็วนเวียนอยู่ในนี้นะครับแต่ในพื้นที่ที่มันมีทะเลติดต่อกันอย่างกัมพูชามีทะเลอย่างพม่าเนี่ยเป็นโลกของนักค้าน้ำมันเถื่อนเลยครับในปัจจุบันลองตามไปดูชายแดนยาวๆเนี่ยนะครับเราจะเห็นเรื่องพวกนี้แล้วก็เกี่ยวโยงกับภาคใต้แน่นอนครับครับแล้วก็ถ้าฟังจากอาจารย์ตรงนี้ก็คือน้ำมันเถื่อนคือน้ำมันที่ผลิตจากโรงกลั่นในประเทศไทยเป็นน้ำมันที่ถูกกฎหมายนี่แหละแต่ว่าที่สุดแล้วก็ไม่เสียภาษีทำให้ผิดกฎหมายได้ก็คือตอนมันกลับมาเนี่ยมันไม่ได้กลับมาอย่างถูกต้องครับครับแต่กลับมาหลอกๆนะครับครับก็ขอบคุณความรู้อาจารย์มากเลยนะครับที่ผมยินดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์สมฤทธิ์ผลเงินนะฮะโอ้น่าทำนะพี่รันน่าสนใจน่าทำน่าทำขาดูน่าทำอะไรคุณสองจะไปปลูกยางปลูกมันปลูกกาแฟอยู่ทำไมเราก็นี่แค่ไปตั้งบริษัทนอมินีไปขอให้เราส่งเสริมเสร็จปั๊บก็สั่งน้ำมันจากประเทศไทยไปเลยคนเดี๋ยวนี้รวยไปขายสัก10ลิตรส่งขายในประเทศไทยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นล้านลิตรนะก็อย่าทำเลยคุณสองนะเจ็บปวดนะเจ็บปวดนะคุณผู้ชมฮะทำในสิ่งที่ถูกกฎหมายดีกว่าครับ
พราะบ้านเมืองเรามันอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสิ่งที่ผิดกฎหมายพอแล้วมันมากเกินพอแล้วระหว่างเม็ดเงินบนดินคือเม็ดเงินที่มีการจับจ่ายใช้สอยซื้อขายกันถูกต้องตามกฎหมายกับเม็ดเงินที่อยู่ใต้ดินเนี่ยไอ้ธุรกิจน้ำรวมถึงน้ำมันเถื่อนด้วยหวยใต้ดินอะไรต่างๆเหล่านี้ด้วยนะข้างบนกับข้างล่างอะไรมากกว่าเช่นว่าผมว่ายังไงเสียในบนดินก็ยังมากกว่านั่นแหละนะนี่มองในแง่ดีนะมองในแง่ดียังมองว่าคนยังเป็นคนดีกันอยู่บ้างนะก็คนดีนะฮะแต่ว่าของคือแต่ว่าธุรกิจใต้ดินสิ่งผิดกฎหมายมันเยอะแต่ว่ายังไงเสียนะมันก็ยังสู้บนดินไม่ได้นะเพราะว่าผลผลิตอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยมันก็โตอยู่นะคุณถนอมโตแต่ว่าที่บนดินคือผมสนใจตัวเลขนี้อันนี้ก็เตือนเอาไว้คุณถนอมเราไม่ได้เล่นหุ้นนะครับเล่นหุ้นไม่ค่อยเป็นด้วยนะฮะแต่ดูเขาแล้วเนี่ยคือผมฟังนักวิเคราะห์เขาวิจารณ์กันเนี่ยว่าคือเดี๋ยวนี้ GDP บ้านเราเนี่ยนะGDP คือรายได้ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติใน1ปี12ล้านล้านครับทั้งปีนะ12ล้านล้านแต่คุณเชื่อไหมมูลค่าตลาดรวมมูลค่าหุ้นในตลาดนะครับ market cap ที่เขาเรียกกันนะรวมกันแล้วนะหมายถึงหุ้นทุกตัวทั้งตลาดเล็กตลาดใหญ่นะเป็นหมื่นล้านล้านไม่14ล้านล้าน14ล้านล้านเฉพาะในหุ้นนะในตลาดหุ้นนะนั่นแหละมูลค่ารวมของตลาดนะตลาดหุ้นนะหมายถึงว่าบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ทั้งทุกตัวทุกบริษัทนะครับทั้งตลาดใหม่ที่เขาเรียกตลาดเล็กอ่ะนะรวมทั้งตลาดอันหลักอ่ะนะฮะครับ14ล้านล้านมูลค่านะถ้าเอาหมายว่าหุ้นปตท.วันนี้350บาทก็มีกี่ล้านหุ้นก็คูณเข้าไปนะ CP เท่าไหร่ครับหุ้นบุรีรัมย์ลงน้ำตาลที่เพิ่งเข้าตลาดเมื่อไม่กี่วันก่อนเท่าไหร่ครับนู่นเท่าไหร่14ล้านล้าน14ล้านล้านมูลค่าเนี่ยคือผมกำลังบอกว่าเอ๊ะผมถ้าแบบนี้เราพอมีความรู้อยู่บ้างน่าเคยทำหนังสือข่าวหุ้นอยู่บ้างครับหนังสือหุ้นนะฮะเลิกไปแล้วใช่ไหมเลิกไปแล้วไทยธุรกิจไฟแนนซ์ไทยไฟแนนเชียลแต่ข่าวหุ้นเขายังอยู่ครับนะก็ดูแล้วเนี่ยคือเอ๊ะสงสัยมันมีฟองสบู่อยู่หรือเปล่าดังนั้นปีหน้าต้องระวังนิดนึงนะครับปีหน้านะฮะคือปีหน้าแหละของจริงไม่ว่าจะเป็นทีวีจะเป็นตลาดหุ้นนะของหญิงเท่านั้นที่จะอยู่ได้นะแต่ว่าแนวโน้มมันเราก็ยังใช้ได้อยู่พวกไขมันก็คงจะละลายไปอ่ะถูกต้องฟองสบู่ฟองสบู่นะคือมูลค่าจริงมันจะอยู่นะดังนั้นก็คือตลาดหลักทรัพย์นี่ก็ระวังไว้นิดนึงนะฮะผมมีข้อมูลอีกตัวหนึ่งอาจจะเกี่ยวกับนับพี่สำราญเข้าไปด้วยคนหนึ่งองค์การอนามัยโลกนะครับไม่ได้บอกว่าที่1เป็นใครที่2เป็นใครแต่บอกว่าที่78นี่คือประเทศไทยฮะที่ดื่มเหล้ามากที่สุดในโลกเป็นอันดับ78ของโลกครับเฉลี่ยคนละ 7.1 ลิตรต่อคนต่อปีดื่มเหล้านะฮะวายเนี่ยนับเป็นเหล้าไหมเป็นฮะ จะออกนอกทั้งหน่อยไม่ออกฮะก็รวมหมดแล้วก็ที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะอันดับ78ของโลกจากประมาณตัวเลขประมาณ200ประเทศอ่ะอันดับ78นะแล้วก็บอกอีก5ปีข้างหน้าแนวโน้มประเทศไทยจะได้อันดับ56ครับดื่มเหล้าดื่มสุราอ๋ออันดับจะดีขึ้นเรื่อยๆนะดีขึ้นฮะดีขึ้นแต่ว่าโดยดื่มมากขึ้นนะดื่มมากขึ้นนะ อ๋อถ้าดื่มอันดับแชมป์นี่ประเทศไหนรู้ป่ะเขาไม่ได้บอกบอกแต่ว่าประเทศไทย78ของโลกณเวลานี้ประมาณ7ลิตรประมาณนี้ต่อปีก็นะไม่เป็นไรเราให้สสสโฆษณาครับให้เล่าเท่ากับแช่งเอาเงินไปให้กับไทย PBS ก็ไปทำรายการทีวีสาธารณะหน่อยปี 2,000 ล้านนี้ช่วยสนับสนุนเขาหน่อยนะฮะคุณวิทยเยนหายไปหลายวันละคิดถึงนั่นน่ะสิก็เลยอยากจะเอาภาพคุณวิทยเยนกับบรรดาแฟนๆนะครับบลูสกายฟ้าวันใหม่นี่ที่ไหนนี่อียิปต์เหรอที่อียิปต์ครับอียิปต์ยังไงไปดูก้อนหินยังไงเนี่ยมันมีต้องเป็นหินนั้นศักดิ์สิทธิ์อะไรสักอย่างนึงมันมีโอ้เป็นที่ประวัติศาสตร์นะคุณถนอมแบบนี้ไม่มีป่าไม่มีเขาไม่มีต้นไม้เลยมีแต่ทะเลทรายทะเลทรายนะอียิปต์นะเลยพี่รางเคยไปไหมฮะไม่เคยจะมีอูฐให้เราดูไหมฮะอียิปต์ต้องมีอูฐนะฮะนี่กลับมาเมื่อไหร่นี่ไปยังไปหลายประเทศนะอียิปต์ประเทศเดียวอียิปต์ประเทศเดียวประเทศเดียวเลยคนจัดทัวร์เขาบอกว่าถ้าไม่ได้11วันนี้ผมไม่จัดเพราะว่ามันไปแล้วมันต้องไปให้ครบไปทั่วถึงเลยฮะนี่คณะที่ยกไปนี่แต่งเนื้อแต่งตัวแบบชนพื้นเมืองนะฮะตึกราบ้านช่อง
อียิปต์นี่ก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีความเก่าแก่ทางโบราณสถานนี่เยอะมากนะครับใช่นะฮะนี่ฮะก็เป็นประเทศมุสลิมนะครับบ้านเขาก็จะเรียกว่าซูเราหรือมัสยิดใช่ไหมฮะถ้าบ้านเราก็วัดวาอารามนี่คุณวิทยเยนฮะอ๋อรู้สึกนี่คุณยะเยเนี่ยหนุ่มที่สุดเลยนะหนุ่มที่สุดนะฮะนอกนั้นสวหมดเลยดูแล้วเนี่ยนะสู้โว้ยสู้โว้ยไม่ใช่สูงวัยนะสู้โว้ยนะสู้โว้ยยังสู้อยู่ถึงไปเนี่ยฮะนี่ก็เป็นภาพนี่ที่เขาเรียกอะไรนะฮะเหมือนกับคล้ายๆสิงห์นะเป็นรูปปั้นสัญลักษณ์ของอียิปต์เขาเหมือนกันนะครับยังไม่เห็นฟาโรห์นะยังแสดงว่ายังไปไม่ถึงนะครับวันนี้เวลาหมดก็นำมาฝากคุณผู้ชมกันแล้วก็ย้ำอีกทีนะครับสำหรับบรรดานิสิตนักศึกษาที่สนใจครูบาอาจารย์ทางสถาบันการศึกษาด้วยช่วยกันคิดสร้างชาติทั้ง11ด้านท่านสนใจด้านไหนส่งสมัครกันมาเป็นทีมเป็นหญิงเป็นชายผสมกันก็ได้ครับทีมละ3คนนะครับส่งมาเป็นเขียนมาเลยครับว่าท่านจะปฏิรูปแต่ละด้านแต่ท่านเอาที่ด้านที่ท่านถนัดการศึกษาก็ว่าการศึกษาเลยจะทำยังไงจะปฏิรูปยังไงเขียนมา2หน้ากระดาษ A4 นะครับหรือจะทำเป็นบันทึกเทปวิดีโอสั้นๆมาไม่เกิน10นาทีส่งมาภายในไม่เกิน15ธันวาคมนี้รางวัลที่1สุดยอดไปกับคุณอภิสิทธิ์ครับไปทัศนศึกษาที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษหรือสหราชอาณาจักรนะครับรางวัลอื่นๆก็จะมีเงินให้กับบรรดาผู้ที่เข้ารอบได้รับรางวัลกันด้วยครับนะครับก็ฝากคุณผู้ชมกันไว้สุดท้ายพี่รันมีอะไรทิ้งท้ายมั้ยฮะของเวลาเกินแล้วคุณถนอมครับก็คงได้ตามนี้ขอการเมืองไว้พรุ่งนี้ฮะพรุ่งนี้จะมีสัมภาษณ์การเมืองหน่อยพรุ่งนี้นะฮะนะครับแล้วอย่าลืมช่วงนี้นะช่วงนี้วันใกล้วันพ่อเลยนะฮะเหลืองพรึบทั้งประเทศเลยช่วยกันซื้อเสื้อบลูสกายด้วยบลูสกายแล้วก็มีเสื้อเหลืองนะครับแวะเวียนกันเข้ามาได้สั่งซื้อได้สินค้าบลูสกายอีกหลายรายการนะครับคุณผู้ชมก็ถ้าเป็นเครื่องใช้จำเป็นในครอบครัวท่านอุดหนุนเราเท่ากับว่าท่านทำให้เราได้อยู่ต่อนะครับวันนี้ผมกับพี่สำราญลาไปพร้อมกันสวัสดีครับสวัสดีครับ